หลักใหญ่ของผมก็คือในหลักสูตรเนี่ยสิ่งที่ของการให้นักเรียนได้เนี่ยก็คือคิดเป็นเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีถามอ่ะเวลาเรียนแล้วก็จะถามไปเรื่อยๆเพราะต้องการฝึกให้คิดพอคิดเป็นแล้วเดี๋ยวเองก็แก้ปัญหาได้สารสกัดสมุนไพรเราไม่ได้เอาชนะธรรมชาติสารสกัดสมุนไพรแต่เราเอาสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้พืชแต่ละชนิดเอามาป้องกันไม่มีพืชชนิดไหนที่ไม่ถูกแมลงทำลายไม่มีพืชชนิดไหนที่ไม่ถูกโรคทำลายรวมทั้งคนเราด้วยเพราะฉะนั้นจำหลักว่าลังเนื้อชอบลังยาอันหนึ่งอาจจะป้องกันอันนี้ได้เขาบอกโอ้ยใบสะเดาผมทำไมหนอนกินเปียกเลยเอาก็หนอนชนิดนี้หรือไอ้ค่อมหรือว่าไอ้ตัวกินนูนมันกินได้เนี่ยหรือใบลำไยนี่กินนูนชอบแต่ใบสะเดานี่มันเลี่ยมไม่กินอย่างเงี้ยแล้วก็เอาใบสะเดามาสกัดแล้วก็ไปฉีดใส่ใบลำไยไอ้ตัวนี้มามันกินโอ้ไม่อร่อยไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเขามีคำแนะนำปลูกพืชหลายอย่างอันนี้มันแรงมันหลงมันจะกินอะไรมันเยอะจัดเหมือนเราไปช้อปปิ้งโอ้โหวิ่งงานถ้าไปงานไหนนั้นก็อาหารมันเยอะจนตาลายนะกินไม่ถูกเลยมันจะกินอะไรจริงไหมจริงไหมกินไม่ถูกอีกเยอะเกินอีกวิธีการสกัดอันดับแรกเลยเนี่ยใช้น้ำสกัดด้วยน้ำง่ายที่สุดที่เราสอนก็คือสารสกัดสมุนไพรมีรหัส1 2 10เวลาเราสื่ออะไรออกไปเนี่ยเราต้องให้คนฟังเนี่ยเขาจับหลักได้แล้วเราค่อยขยายผลอย่างนั้นจับตัวเลขได้3กลุ่ม1 2 10อันนี้เป็นไรถ้าลูกศิษย์อาจารย์สวัสดิ์เจอกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครลงพูดขึ้นมาลอยๆ1 2 10ปอกมารู้เลยเว้ยสำนักเดียวกันก็มีการถอดรหัส1คืออะไร1เท่ากับน้ํา1ลิตรน้ํา1ลิตรมีที่มาของตัวเลข2สมุนไพรสดบดหรือโครงละเอียดบดหรือโครงละเอียด2ขีดนะ10คือจุลินทรีย์หนองกล้วยจุลินทรีย์หนองกล้วยทำไปแล้ว10 cc บางคนบอกให้10 cc ไม่รู้ก็1ช้อน1ช้อนโต๊ะ1ช้อนแกงแล้วแต่1ช้อนโต๊ะวิธีการก็คือไปหาสมุนไพรไปดูไอ้สมุนไพรใบมันเลี่ยมเลยไม่มีอะไรกินเลยใบลั่นทมนี่ก็ไม่มีนอนกินนะแต่ว่ามันอ่อนแอต่ออะไรลาสนิมลาสนิมแต่หนอนไม่กินไม่เคยเห็นเลยโอ้โหบ้านด็อกเตอร์เยอะเดี๋ยวจบลงชั่วโมงเด็ดไปสัก10ใบไปโคลกผสมน้ำใส่จุลินทรีย์หนอนกล้วยไป1ช้อนโต๊ะทิ้งไว้คืนทิ้งไว้แค่12ชั่วโมงอันนี้มาทิ้งไว้12ชั่วโมงประมาณ1คืนทำเช้าทำเย็นใช้เช้าทำเช้าใช้เย็น
หนึ่งคืนแล้วก็กรองเอากากออกแล้วก็ไปผสมน้ำเอาน้ำเนี่ยไปผสมไม่ใช่เอากากนะกรองเอากากใช้น้ำใส่น้ำขุ่นก็ตามแต่ไอ้น้ำที่เราเอากากออกไปแล้วมาผสมน้ำ20ลิตรก็ฉีดพ่นเพื่อที่เราป้องกันปกป้องแล้วก็จดบันทึกไว้ว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างอย่างต้นสาบเสือเนี่ยแต่ปีละชาติไม่เคยเห็นหนอนมันกินเลยไปมันแต่มันแพ้เพี้ยแป้งนี่เราจะเอาสารอากาศสาบเสือไปฉีดป้องกันเพี้ยแป้งได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันสามารถป้องกันได้เป็นอย่างยากจากรอบๆบ้านเราเนี่ยเราสังเกตดูเฮ้ยใบมันเลี่ยมใบมันสวยมันไม่มีอะไรทำลายเลยแปลว่ามันป้องกันตัวเองนะครับคั้นเสร็จแล้วได้ลิตรนึงไงได้ประมาณลิตรนึงไงได้ประมาณ1ลิตรได้น้ำใสประมาณลิตรนึงใส่ทั้งหมดถ้าเราต้องการไล่เราก็อาจจะทำให้จางลงก็คือเหลือเป็น1 ต่อ 1 ต่อ 1,000ลิตรนึงก็ไปผสมเท่าไหร่200ลิตรใช่ไหม1 ต่อ 1,000ลิตรนึงก็ไปผสม200ลิตรก็ไล่เอากลิ่นไล่ไปแต่ว่ามันไม่แพงเนี่ยนะต้นฟ้าไทยโจทย์เนี่ยมีหนอนกินเกิดมาเลยอย่าว่าแต่เพี้ยเลยหนอนก็ไม่กินเพี้ยก็ไม่กินในฟ้าไทยโจทย์เนี่ยมันชื่อมันจริงๆก็ขนาดโจทย์ยังพังนะมันขมจนพังฟ้าไทยโจทย์อันนี้ก็เป็นการสกัดด้วยน้ำแล้วก็พวกเราเนี่ยสามารถจะวิจัยค้นหาสมุนไพรได้หลากหลายไม่มีข้อจำกัดเลยอะไรมีรอบบ้านเด็ดมากอะไรมีรอบบ้านเด็ดมากก็มาทำมาทดลองทำนะอันนี้ต้นเขาเรียกผักไห่หรือว่าไอ้เถาของมะระขี้นกเห็นไหมมีหนอนกินไหมไม่มีใช้ได้หมดผักหวานป่านี่ก็เหมือนกันโอ้ยฉีดประทับยาฆ่าแมลงไล่แมลงสู้ขายคนดีกว่านะไม่ปลูกเอามาใช้ฆ่าแมลงไล่แมลงไล่หลักใหญ่ก็คือตัวนี้ทำให้ไม่ชอบจากที่เคยชอบแล้วก็ทำให้ไม่ชอบไม่รู้จะหาสมุนไพรตัวไหนท่านไปตลาดท่านก็ไปซื้อพริกแกงนี่เขาบดละเอียดเรียบร้อยแล้วเอามา2 ขีด 2 ขีดเนาะปลูกอะไรไว้แตงกวาใช่ไหมวันนี้มึงกินแกงเขียวหวานแล้วกันวะฉีดแกงเขียวหวานตรงนี้นะแกงในดีแกงส้มฉีดแกงส้มไปตลาดเนี่ยมีพี่แกงกี่ยี่ห้อกี่แกงอ่ะโอ้ต้มไอ้ขี้เหล็กเนี่ยถ้าเอามากินเลยนี่ไม่ได้ใช่ไหมกินนอนกินขี้เหล็กเนี่ยขี้ไหลเลยเนาะเออก็ไปหามาเนี่ยก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปซื้อยาฆ่าแมลงอะไรที่ไหนเพียงแต่ว่าเราทดลองแล้วก็ค้นคว้าดูเครื่องแกงเนี่ยอย่างน้อยต้องมีตะไคร้ถูกป่ะข่าหัวหอมนี่มีแน่เลยกระเทียมผิวมะกรูดพริกหนีไม่พ้นนี่กี่อย่างแล้วเนี่ยสมุนไพรเนี่ยแล้วไปฉีดผักกวางตุ้งอ่ะแล้วดูสิอะไรจะเกิดขึ้นมั้งเหมือนลูกศิษย์ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรวันที่เพี้ยกระโดดเสียงดานระบาดวันนั้นเราก็ออกอากาศทำน้ำหมักสะเดาเนี่ยสารสกัดด้วยน้ำ 1.1 1.2 น้ำหมักสะเดาน้ำหมักสะเดาก็น้ำ10ลิตรบวกน้ำยาจับไปล็อก144
วกผลสะเดาแห้งบด1กิโลแค่นี้แล้วก็หมักไว้คืนหมักไว้1คืนลุงขึ้นก็กรองอากาศออกก็จะได้ประมาณ10ลิตรใช่ไหมอันนี้ไปผสมน้ำบวกน้ำ200ลิตรถ้าฉีดป้องกันกำจัดเพี้ยกระโดดสิงตานก็ได้5ไร่อันนี้ได้พื้นที่5ไร่อันนี้ก็เป็นการสกัดด้วยน้ำแล้วก็สอนออกวิทยุไปเขาก็บอกครับอาจารย์ครับที่บ้านผมตอนนี้หาเม็ดสะเดาสักเม็ดก็ไม่ได้ทำไงเพี้ยอยู่ในนาแล้วข้างๆก็เริ่มยุบแล้วของผมก็มีเยอะอาจารย์ทำยังไงแล้วก็เป็นตายไล่ดีเท่ากันนะมันก็ต้องเสี่ยงแล้วถึงตอนนั้นอ่ะ50 50จะได้ไม่ได้จะอยู่รอดหรือเปล่าเราก็ไม่มีไอ้สะเดานี่มันดีอย่างคือกลิ่นมันเนี่ยเพี้ยไม่ชอบมันก็ได้กลิ่นมันก็หนีไปถ้าตัวอ่อนกินไอ้สารขมในเม็ดสะเดาเข้าไปมันก็จะทำให้เบื่ออาหารแล้วก็ไม่รอดคลาดในที่สุดมันก็สามารถควบคุมประชากรของเพี้ยได้เขาไม่มีไม่มีเราก็บอกไปตลาดเลยแทนที่จะใช้สะเดาไม่มีก็เอาพริกแกงเนี่ย1กิโลแล้วก็ทำอย่างเดียวกันก็ไปฉีดคนแนะนำเข้าไปแบบนี้พออีก2วันก็กลับโทรศัพท์มาบอกอาจารย์ครับสุดยอดเลยสุดอีกแกงของอาจารย์เอ้าสุดยอดได้ไหมล่ะเขาบอกทั้งคนทั้งเพี้ยไม่มีใครเข้านาเลยไปจ้อยเลยทั้งคนทั้งเพี้ยเผ็ดก็ไม่ได้ค้างมันจากที่มันชอบมันก็ไม่ชอบมันกลายเป็นข้าวพันต้านทานขึ้นมาทันทีเลยอย่างเงี้ยมีเหตุผลนะบ่เนี่ยพูดอย่างนี้แต่เราต้องรู้ว่ามันไม่ชอบจริงๆกันอันเนี้ยก็สอนให้ทำน้ำหมักสะเดาอีกอันนึงสกัดด้วยน้ำเอาปิดกระดาษคือหลักการมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแค่นี้สองทำจากที่ชอบทำให้เป็นที่ไม่ชอบแต่เราต้องรู้ว่ามันไม่ชอบอะไรมันชอบอะไรไอ้ที่มันเคยกินมันก็ไม่กินพอทำให้มันไม่ชอบแบบบอลเพชรฟาดไรโจนให้ช้าในนาข้าวทำมิ้นชันฟาดช้าในนาวิธีการก็ง่ายไม่ยากเย็นอะไรนะมะพร้าวแกงขูดนะ2ขีดแล้วก็ยาฉุนยาฉุนเศษยาเส้นก็ได้1ขีดไอ้2อย่างเนี้ยคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วก็รดด้วยน้ำร้อนใส่น้ำร้อนลงไปร้อนขนาดไหนเดือดเลยเดือดเสร็จแล้วก็ยกลงมาเทใส่ลงไปลิตรหนึ่งเสร็จแล้วเย็นก็คั้นยกเว้นแต่คนที่มีครูบาอาจารย์ดีมีคาถาคมก็เทเดี๋ยวนั้นก็คั้นเดี๋ยวนั้นคนนี้มีคาถาดีไม่พองแม้ถ้าเราไม่มีคาถาไม่ได้เรียนรอให้เย็นก่อนแล้วก็คั้นเอาน้ำก็จะได้ประมาณ1ลิตรใช่ไหมแล้วก็มาใส่กาแฟสำเร็จรูปอย่างคนกินนะเนื้อกาแฟอย่างเดียวล้วนๆไปซื้อที่ห้างใหญ่มีกาแฟสำเร็จรูปเนื้อกาแฟล้วนๆเนื้อกาแฟล้วนไอ้3 in 1ไม่เอาล้วนมีน้ำตาลมีคอฟฟี่เมดเนี่ยเอาเนื้อกาแฟล้วนใส่ไป2ขีดเลย2ขีดก็รวมอยู่เนี้ยก็จะมีกาแฟมีกะทิแล้วก็มียาฉุนอยู่ด้วยกันแล้วเรียกว่าสารสกัดยาสูบกะทิกาแฟคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยเป็น
ยาป้องกันกำจัดแมลงธรรมชาติที่ดีที่สุดนั้นปลูกพืชอะไรเนี่ยทำเลยกินกาแฟก็เผื่อเกิดมีหนองมีเพี้ยมีอะไรก็เอากาแฟละลายน้ำไปฉีดลองดูแต่ต้องคอยติดตามดูเหมือนกันเมื่อก่อนนี้เราสอนเอามาใช้ฉีดป้องกันเพี้ยกระโดดสิบตามีคนถามอาจารย์ครับถ้าเพี้ยมันกินกาแฟแล้วมันนอนไม่หลับครับมันไม่กินทั้งวันทั้งคืนนะอาจารย์บอกไม่หรอกมันเกิดมาเพิ่งกินกาแฟมันกินเข้าไปแล้วใจมันจะสานมันเกาะต้นเป็นตีนในยาสูบเนี่ยมีนิโคตินเป็นยาป้องกันกำจัดแมลงแต่โบราณใช้มาการกลับกลายเป็นว่าใครที่ปลูกผักใช้สารสกัดยาสูบกาแฟเนี่ยเอาไปฉีดใส่ผักเนี่ยมัดกระโดดไม่รู้หายไปไหนมัดกระโดดฉีดใส่ผักเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยหอยได้หมดเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยหอยเพี้ยหอยที่เป็นเกล็ดใช่ไหมเพี้ยหอยอันนี้ก็ได้หมดเลยก็เป็นการสกัดด้วยนะอันนี้ก็ฝีมือผมนี่ออกทีวีเนาะสูตรนี้คนก็ใช้กันแค่ไหนเพี้ยไฟได้ไหมได้ถ้าเพี้ยไฟมันระบาดเยอะก็ใส่กาแฟมันเยอะหน่อยหรือก็ปรับสูตรเอาไอตัวกะทินี่มันก็ดีแมลงมันมีไขเคลือบอยู่ตัวมันไม่เปียกน้ำเนี่ยพอเจอกะทิก็ไปเปียกหมดอันนี้ไม่ได้ใส่ยาจับไปเลยก็เป็นการสกัดด้วยน้ำข้อที่สองข้อที่สองสกัดด้วยแอลกอฮอล์อันนี้ด้วยแอลกอฮอล์เราจะใช้แอลกอฮอล์ที่ซื้อที่ร้านขายยาเขาเรียกแอลกอฮอล์ล้างแผลไปสถานีอนามัยก็เลยแอลกอฮอล์ล้างแผล 70% ใช้เท่าไหร่ใช้900 cc แล้วก็ใส่ยาจับไปใส่ยาจับไป100 cc อันนี้จะเป็นน้ำสำหรับเอาไว้สกัดสมุนไพรตัวแรกที่เราสอนทำสารสกัดสะเดาตะกี้น้ำหมักสะเดานะตอนนี้เป็นสารสกัดสะเดาก็แอลกอฮอล์ 70% วันนี้เราทำไปแล้วนะ900 ccแล้วก็ยาจับไป100 cc เอาอย่างชนิดไม่มีประจุดีอันนี้เป็นตัวสกัดแล้วก็ใช้ผลสะเดาแห้งบดผลสะเดาแห้งบดเท่าไหร่500กรัมหมักไว้7วันมา7วันในภาชนะมีฝาปิดสนิททำไมถ้าไม่ปิดมันระเหยหมดเวลาใช้ก็เอาน้ำมาใช้เอาน้ำเวลาใช้ก็เอาน้ำใส่มาใช้อันนี้ใส่เครื่องบีบไม่อยากออกบีบแล้วก็หาถุงถ้าเขาบางก็ได้ใส่กรองไปแล้วก็มัดแล้วก็แขวนอยู่ในภาชนะในโหลปิดให้สนิทให้มันหยดค่อยๆหยดค่อยๆหยดบีบเนี่ยไม่ออกแต่ถ้าหยดมันจะแห้งค่อยๆหยดแต่ต้องปิดนะไม่ใช่เปิดฝาเลยปล่อยให้มันหยดมันแห้งหมดเลยไม่ได้ใช้เลยเอาน้ำใส่มาก็20 cc ต่อน้ำ20 ลิตรต่อน้ำ20 ลิตร
ตะกี้จะสอนทำน้ำหมักสะเดาน้ำหมักสะเดานี่น้ำ10ลิตรใส่ยาจับใบ100ซีซีใส่ผลสะเดาแห้งบดลงไป1กิโลแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งแต่สารสกัดสะเดานี่ใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ใช้สะเดาบดแค่ครึ่งกิโลเองสองสูตรเนี่ยใช้ต่างกันยังไงเมื่อไหร่จะใช้อันนี้เมื่อไหร่จะใช้น้ำหมักต้องทำไม่ทำน้ำหมักแล้วต้องทำอันนี้ไหมฮะน้ำสารสกัดสะเดาเนี่ยเป็นยาประเภทดูดซึมใช้เมื่อไหร่ยาดูดซึมนี่ใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อเราไม่มีขีดความสามารถในการที่จะฉีดแล้วให้มันโดนตัวมันเช่นหนอนกอมันอยู่ในต้นจะฉีดยาฆ่าแมลงยังไงฉีดสมุนไพรยังไงมันก็ไม่โดนตัวมันเพราะมันอยู่ในลำต้นมันเจาะเข้าไปอยู่ในลำต้นเราฉีดยาดูดซึมก็หมายความว่าถูกไปถูกส่วนของต้นข้าวตรงไหนมันจะดูดเข้าไปในท่อน้ำเลี้ยงแล้วไอ้นอนที่อยู่ข้างในที่เราฉีดไปโดนตัวมันก็กินสารขมจากสะเดาไปด้วยเราก็จะใช้ประเภทนี้แต่ถ้าเป็นแมลงอยู่ข้างนอกเช่นเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเราฉีดน้ำหมักสะเดาได้อันนั้นเป็นยาประเภทเคลือบมียา2ชนิดเคลือบผิวกับดูดซึมดูดซึมนี่คือว่าฉีดเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปในเนื้อเอ็งอยู่ที่ไหนเอ็งกินน้ำเลี้ยงเมื่อไหร่เอ็งดูดน้ำเลี้ยงเมื่อไหร่เอ็งกัดกินส่วนของพืชเมื่อไหร่เอ็งได้กินยานั้นแน่นอนนะเขาเรียกว่าประเภทดูดซึมสารสกัดสมุนไพรก็มีอย่างเดียวกับยาฆ่าแมลงแยกประเภทเหมือนกันดูดซึมหรือว่าเคลือบผิวอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งสารสกัดสะเดาอีกอันหนึ่งเกิดที่ชัยนาทเรียกสารสกัดสุขสมหวังอันนี้เป็นชื่อตั้งขึ้นสารสกัดสุขสมหวังสุขสมหวังสุขสมหวังไอตัวยาสกัดเช่นเดียวกันใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ 70%แอลกอฮอล์ 70% เนี่ยมันมีใช้ได้ทั้ง2อย่างเอทิลก็ใช้ได้หรือไอโซโปรพิลก็ใช้ได้ IPA เนี่ยใช้ได้แต่เมทิลแอลกอฮอล์ห้ามใช้แอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสีทำแชลักราคาถูกอันนั้นเนี่ยมีอันตรายอาจทำให้ตาบอดได้แล้วก็ถ้าไปฉีดซึมเข้าผิวจะสะสมอยู่ที่ตับร่างกายขับออกไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงใช้ละแอลกอฮอล์ที่ใช้กับชาแลกทำสีทำอะไรพวกนี้เมทิลแอลกอฮอล์เมทิลแอลกอฮอล์ห้ามใช้ให้ใช้เอทิลอันนี้ที่ซื้อมาเขาเรียกแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ใช้900ซีซีนะยาจับไปยาจับไปร้อยเป็นลิตรหนึ่งเป็นพันซีซีอันนี้แล้วก็มีขมิ้นขมิ้นผงขมิ้น1ขีด100กรัมผงเปลือกผลมังคุดอีก50กรัมแล้วก็ผงพะโล100กรัมเป็น250กรัมหมักในภาชนะมีฝาปิดเช่นเดียวกันหมัก7วันในภาชนะมีฝาปิดสนิทเพราะไม่งั้นเดี๋ยวระเหยหมดไอ้สูตรนี้มีเงื่อนไขนิดนึงถ้าเราไปซื้อขมิ้นที่เขาบดละเอียดเรียบร้อยแล้วฉีดไม่ติดหัวฉีดก็ไม่ต้องไป
ไปบีบคั้นไปอะไรมาก็ใช้มันทั้งผงนั่นแหละเวลาใช้ก็เขย่าขวดก่อนแต่ถ้าเป็นประเภทที่เขาบดมายามอาจต้องกรองออกหรือว่าคั้นออกเอาแต่น้ำใสนี่ไปใช้นะอัตราการใช้ก็20 cc อะไรไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่24ต่อน้ำ20ลิตรทุกสูตรที่เราสอนเนี่ยถ้าไม่เขียนตรงนี้ก็ให้เข้าใจได้เลยว่า20 cc ต่อน้ำ20ลิตรทีนี้จะใช้มากกว่านี้ก็ต้องไปทดลองไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ทำอะไรสารสกัดสะเดานี่ทำอะไรอันนี้อะไรไอ้ตัวนี้อันนี้เคลือบบวกคือมันใช้ครอบจักรวาลแล้วก็ขมิ้นเนี่ยไอ้สีเหลืองๆขมิ้นเนี่ยก็จะช่วยลดความรุนแรงของแสงแดดเป็นตัวครีมกันผิวของข้าวของพืชที่เราฉีดอุลตราไวเลตมันก็จะถูกกรองด้วยสารสีเหลืองๆที่อยู่ในขมิ้นส่วนมังคุดนี่ก็โรคได้ทำให้ฝาดทำให้เฟื่อนหนอนก็ไม่ชอบกินแล้วกำจัดโรคได้ด้วยฮัลโลนี่ก็เป็นตัวไล่แล้วก็ควบคุมโรคตกลงเนี่ยที่เรียกว่าสุขสมบัติเนี่ยก็คือตัวเดียวชาเด้ครอบจักรวาลตัวเดียวทุกครั้งเลยไม่ว่าจะใช้อะไรฉีดศูนย์ใบตัวไหนฉีดให้บวกตัวนี้เข้าไปทุกครั้งบวกไปเลยทุกครั้งมีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีอะไรเสียใบข้าวนี้สวยใสปิ้งเลยตัวนี้สารสกัดสุขสมบัติอันนี้ก็สกัดด้วยแอลกอฮอล์ล้วนมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอยากจะพลิกแพงหาสมุนไพรอื่นมาสกัดเช่นว่าอยากจะสกัดฟ้าทะลายโจรสกัดบอระเพ็ดจะได้ไหมมันก็อยู่ที่เราเปลี่ยนวัสดุสกัดเสร็จแล้วเอาไปใช้ทำอะไรแล้วก็จดบันทึกไว้ฉีดไอ้นี่กันไอ้นี่ไอ้นี่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีเอกสารแจกว่าพืชสมุนไพรใดๆเอาไปใช้ทำอะไรเขาก็วิจัยกันมาเยอะแยะแล้วอีกอันหนึ่งอันที่สามสกัดด้วยแอลกอฮอล์ตะกี้แอลกอฮอล์ล้วนใช่ไหมตอนนี้แอลกอฮอล์บวกน้ำส้มน้ำส้มสายชูกลั่น 5% เขาก็ทำได้แค่ 5%ใช้น้ำส้มเทียมได้ไหมก็คิดเอาถ้าซื้อน้ำส้มหัวเรียกหัวน้ำส้มหัวน้ำส้มนี่มัน90เท่าไหร่ 99% ใช่ไหมถืออย่างหัวน้ำส้มก็มาเจือจางให้ได้5%ทำยังไงอ่ะทำไงมีสูตรคิดไหมอันนี้แอลกอฮอล์ลดลงมาเหลือครึ่งนึง 70% 450ทำไมต้อง450เพราะก็ทำขายขวดปอนด์มัน450ก็ขวดหนึ่งพอดีเลยแล้วก็น้ำส้มสายชูขวดหนึ่งมากกว่านั้นก็ที่เหลือเก็บโอ้โหลงดีจังๆน้ำส้มสายชู 5%
450เท่ากันเลิกดีงามดีเลิกดีอากาศเย็นสบายดีวันนี้หวานข้าวไปดูแล้วตกใจนึกว่าข้าวไม่งอกค่อยยิ้มแย้มออกมาโผล่ใช้เวลาแต่เขาก็ไม่กลัวเนี่ยคนหวานเขาก็บอกไม่กลัวอ้าวทีนี้สกัดอะไรล่ะสารสกัดตัวแรกที่เราใช้สกัดก็คือยาสูบยาสูบใส่เท่าไหร่โอ้ยดื่มใส่ยาจับไปเดี๋ยวก่อนจะใส่ยาสูบใส่ยาจับไปก่อนใส่ยาจับไป100 ซีซีก็เป็นพันนี่เขียนเส้นล้ำหน้าไปหน่อยอันนี้ไม่มีลบทิ้งเดี๋ยวเทปมาปิดลบทิ้งแล้วก็ค่อยมาใส่ยาสูบยาฉุนน่ะเราเรียกยาฉุนหรือเรียกยาสูบอย่างนี้เนี่ยบอกเรียกยาฉุนยาฉุนเท่าไหร่200กรัมอันนี้หมัก7 วันครับแล้วก็คั้นน้ำนะเอามาใช้ก็20 ซีซีน้ำปี๊บนึงน้ำ20 ลิตรสารสกัดแอลกอฮอล์น้ำส้มสายชูตัวนี้นี่อันนี้เรียกสารสกัดยาสูบ 3.1สารสกัดยาสูบยาสูบยาฉุนยาสูบอันเดียวกันเนาะอันนี้เป็นประเภทดูดซึมตะกี้นี้เรามีสารสกัดยาสูบกะทิกาแฟอันนั้นเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฉีดยาประเภทดูดซึมเราก็เอาสดาวสารสกัดสดาวบวกกับสารสกัดยาสูบรวมกันแล้วก็ฉีดไปพร้อมกันอันนี้ก็เป็นตัวอันนี้เป็นตัวอะไรตัวยับยั้งใช่ไหมมันไม่ตายทันทีมันทำให้หนึ่งไล่แม่พ่อแม่มันผีเสื้อไม่ชอบกินสดาวก็บินหนีไปทีนี้ถ้าเกิดหนอนมันกินมันก็จะทำให้มันกินอาหารน้อยลงแล้วก็อาหารไม่ย่อยสุดท้ายก็คือไม่รอบคาบแต่ถ้าบวกตัวนี้ไปด้วยอันนี้ก็คือตัวคาบอันนี้ทำให้อ่อนแอบวกตัวนี้ไปด้วย2ตัวรวมกันก็เลยฉีดทีเดียวเลยกลายเป็นยาเนาะหนอนก็ตายชาวบ้านก็ชอบฉีดแรกมันดิ้นต่อหน้านี่ยิ่งชอบแต่ใช้สะดาวอย่างเดียวไม่ดิ้นโอ้กว่าจะตาย7 วันโอ้ยเสี่ยงเนาะต้องฉีดลุก3 วันนะให้ตัวเขียวตัวดำเลยนะโอ้ใช้ได้เลยยานี่ดีเนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์มาถึงตรงนี้เนี่ยจะใส่กาแฟไปด้วยได้ไหมใครห้ามตอนที่เราผสมสะเดาบวกกับยาสูบไปเรามีกาแฟทั้งแต่รูปเลยรวมกับน้ำที่เราฉีดเลยได้ไหมได้ไม่ได้ได้ก็ไม่มีใครห้ามอันนี้ก็สกัดด้วยแอลกอฮอล์กับยากับน้ำส้มสายชูเนี่ยไล่กันมาตั้งหลายสารสกัดแล้วนี่เพื่ออะไรเพื่อทำให้แมลงศัตรูมันไม่ชอบแค่นั้นเองแต่นี่มันไม่ชอบอย่างเดียวไม่ใช่มันตายด้วยนะอย่างหนอนถ้าฉีดโดนตัวนะถ้าเพชรฉีดโดนตัวนะอย่างเช่นหนอนห่อใบข้าวเนี่ยเอาคอยมาสกัดสดๆได้ไหมโดนเมื่อไหร่เสร็จเรียบร้อยตกนอนที่ต้นหล่นจากต้นร้อยคันนะแล้วนอนนั้นน่าสงสารมากมันดิ้นไปดิ้นมาหล่นจากต้นจมน้ำตายอ่ะถ้าคนยังค่อยช่วยแล้วถ้าโดนกลอยทำไงถอดผิดถ้าโดนกลอยคันเนี่ยทำไงใจหายคัน
ถอนฤทธิ์กันอะไรนะใช้อะไรนะโซดาแล้วพี่เคยยังถอดคันแล้วใช้ของเปรี้ยวแก่ถูกต้องเลยน้ำส้มใช้เกลือกันอัน 3.2 อันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษสารสกัดสารสกัดดีพร้อมตอนนั้นท่านอาจารย์ดีพร้อมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เลยตั้งสูตรนี้เพื่อเป็นเกียรติท่านท่านก็จากเราไปเมื่ออายุ60 65เป็นมะเร็งตอนใกล้จะตายแต่ผมก็ไปดูแลท่านอยู่อาจารย์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแพทย์แผนไทยตอนหลังก็ผมก็ทำน้ำมังคุดไปให้กินแต่มันสายเกินไปอาจารย์ก็เน้นถึงอดีตโอ้โหไปส่งเสริมให้เขาใช้ยาฆ่าแมลงนอนฝันไปได้เห็นแมลงมันทวงชีวิตตัวเล็กตัวน้อยแล้วขึ้นเป็นจุดๆนี่ทั่วตัวเลยตอนผมอายุ65เนี่ยผ่านมาแล้วนะปีนึงแล้วก็ยังนึกว่าเฮ้ยเวลาเดียวอาจารย์นะบอกเผื่ออาจารย์จะเอาไปช่วยงานข้างบนก็แอลกอฮอล์450 70% 450ไอ้สูตรที่ให้มาเนี่ยนะมันคิดสมเด็จแล้วแหละจับตัวนั้นมาผสมตัวนี้เนี่ยผมทำตัวนี้เนี่ยไอ้สารสกัดสุขสมหวังเนี่ยตัวไหนขมิ้นเนี่ยผมไปฉีดสมอที่สวนส้มพงษ์ฉัตรของอาจารย์เสรีชัยนาทนักกีตาร์เขาก็มาอะไรกับเศษสัตว์เขามาถามตัวคิดได้ไงก็ทำไปลองไปทำไปลองไปแล้วบังเอิญมันดีแค่นั้นเองแต่ว่าอยากจะทำอะไรอ่ะไอ้พะโล้มันก็มีสารใช่ไหมมีกลิ่นไอ้มังคุดมันก็ฝาดแมลงเขาไม่กินไม่ชอบกินแล้วมันกำจัดโรคได้ด้วยขมิ้นนี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าประเภทหนอนเนี่ยกินเข้าไปแล้วท้องมันอืดแล้วมันก็ช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็ลองทำดูแล้วเอาไปใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสูตรที่เขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนว่าคิดแบบลองผิดลองถูกแล้วเอาไปใช้แล้วบังเอิญมันดีแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกไอ้พวกนี้เนี่ยที่เราไปฉีดพืชอ่ะที่เราป้องกันเนี่ยมันไปทำให้แมลงที่เข้ามาทำลายผิดหวังมันเห็นต้นข้าวแล้วมันกินขมิ้นมันไม่ใช่กินพะโล้มันก็คนละต้นแล้วอันนี้ก็คือว่าทำไมที่เขาปลูกพืชหลากหลายก็เพื่อหลอกแมลงไม่รู้จะกินอะไรแต่เราก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยแล้วการใช้สมุนไพรท่านจำไว้เลยนะอย่าเอาแบบเคมีต้องให้ระบาดก่อนถึงฉีดสมุนไพรได้ฉีดป้องกันถึงจะได้ผลคืออย่าให้มันเข้ามาแต่ทฤษฎีของผมก็คือว่าปลูกบ้านแล้วทำรั้วกันไว้แต่ถ้าทฤษฎีของภาคเกษตรเขาบอกว่าให้มันเข้าบ้านก่อนแล้วค่อยหาปืนยิงป้าโถงบางทีมันไม่ทันแต่เราก็ควรจะมีปืนคือถ้ามันเอามาอยู่จริงก็ซัดเป้งมันหมดเรื่องกันนั่นคือสุดท้ายแต่วันนี้นาข้าวเนี่ยยังไม่ได้ใช้ปืนเลยนะแล้วก็น้ำส้มสายชูกระดาษ 5% 450เป็น900ก็เนี่ยทำอะไรน้ำยาจับใบน้ำยาจับใบ100
ต่ก่อนนี้ก็มั่วนะครับสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันตอนหลังทำมาเป็นลิตรหนึ่งหมดเลยสังเกตไหมเนี่ยเป็นลิตรหนึ่งหมดเลยแล้วก็เวลาใช้ก็ลิตรหนึ่งพันลิตรลิตรหนึ่งพันลิตรผสมได้ถ้าสั่งถัง200ลิตรก็ได้5ถังลิตรหนึ่งพันลิตรหนึ่งต่อพันแล้วใส่อะไรบ้างอ่ะมีกระเทียมกระเทียมกระเทียมกรีบจะได้ไม่ต้องแกะถูกไหมก็บดลึกโคลงทั้งเปลือกใช้เท่าไหร่ใช้200กรัมพริกป่นพริกป่นอีกเท่าไหร่100กรัมแล้วก็พริกไทยดำป่นอีก200กรัมอันนี้หมักนานหน่อย14วันหมัก14วันกระเทียมมันจะละลายแล้วก็คั่นน้ำมาใช้หลักใหญ่สารสกัดที่มีกระเทียมเป็นส่วนประกอบอันนี้พวกเพลี้ยอันนี้จะเน้นพวกเพลี้ยเป็นหลักใหญ่นี่ก็20 cc น้ำปีมน้ำ20ลิตรถ้าไม่เขียนก็ได้เขียนไปเรื่อยๆก็แหมซ้ำแล้วถ้าไม่เขียนก็อีกแล้วใช้ยังไงอีกมาถูกตัวนี้ทั้งยาสูบทั้งกระเทียมตรงนี้ถ้าท่านมีน้ำส้มขวัญไม้น้ำส้มขวัญไม้ส่วนประกอบมันก็คือแอลกอฮอล์บวกกับกรดน้ำส้มถึงเรียกน้ำส้มขวัญไม้อันนี้ก็ใช้แทนได้เลย900 ซีซีนะถ้าใครมีน้ำส้มขวัญไม้อันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้อันนี้ก็แทนได้เลยน้ำส้มขวัญไม้900 ซีซีข้อที่4สารสกัดด้วยด่างสารสกัดเมื่อกี้สกัดด้วยกรดแล้วทีนี้มาสกัดด้วยด่างด่างไปหาที่ไหนล่ะก็คือน้ำที่เท่าน้ำ1ลิตรบวกที่เท่า2ขีดตีให้กระจายกันแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งคืนแล้วก็กรองเอาน้ำใส่เอาเก็บไว้ใช้เท่าไหร่20 cc พูดถึงใช้น้ำที่เท่าอย่างเดียวต่อน้ำ20ลิตรเอาไปทำอะไรกำจัดโรคน้ำที่เท่านี่กำจัดโรคโบราณก็ฉลาดเลยข้าวปูนเวลามีตัดกิ่งไม้ตัดทำอะไรก็เอาน้ำเอาปูนไปทาปูนแดงๆกันนะทาทำไมกันโรคเวลาฝนตกน้ำฝนนี่เป็นกรดมันลงมาปั๊บเนี่ยใบพืชก็เป็นกรดก็เอาสปอร์ของเชื้อโรคเนี่ยลงมาอยู่ที่ใบด้วยมันก็งอกได้เพราะภาวะเป็นกรดเราเปลี่ยน pH ความเป็นกรดเป็นด่างของใบให้เป็นด่างปั๊บถึงจะมีสปอร์อยู่มันก็ไม่งอกแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคนที่รักษามะเร็งเชื้อมะเร็งเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตเพราะภาวะของเลือดเป็นกรดคนที่กินเนื้อสัตว์เยอะๆเลือดมันเป็นกรดเซลล์มะเร็งมันก็ชอบมันก็โตต่อไปเขาบอกคุณก็งดกินเนื้อสัตว์ให้กินผักผลไม้อย่างเดียวมันก็จะเปลี่ยนเลือดเป็นด่างปกติเลือดมนุษย์เนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ 7.5 จึงจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดี
ทำเป็นกฎเพิ่มขึ้นไปเลยการความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันน้อยลงไอเซลล์มะเร็งมันเป็นเซลล์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนมันกินเนื้อเราไปเรื่อย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 เขาก็เลยเดี๋ยวนี้มีคนเอาไว้กากมะพร้าวไปเผาเป็นถ่านดำๆแล้วก็ไปละลายน้ำแล้วก็เอามารักษาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งกินน้ำด่างจากกากมะพร้าวแต่มันต้องกินเป็นนะกินเยอะก็เสร็จอีกเหมือนกัน PS สำคัญเราก็ต้องกินหนึ่งช้อนชาน้ำแก้วทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าจะเอามาใช้สกัดสมุนไพรพวกรถฝาดสมุนไพรรถฝาดอะไรบ้างนะอะไรที่มีรถฝาดบ้างผมก็แนะนำว่ามาใช้นะสกัดเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดเปลือกไม่ใช่เปลือกต้องใส่ผลลงไปด้วยเพราะเคยมีคนถามเปลือกมังคุดเท่าไหร่สองขีดมาบวกกับน้ำกี่เท่า 20% เนี่ย1ลิตรแล้วเวลาไปใช้เนี่ยคุณก็เอาสารสกัดแต่มันจะสกัดออกมาคุณก็เอาไปใช้เท่าไหร่10-20 ซีซีให้กำจัดโรคต่อน้ำ20 ลิตรไปสอนที่แม่สายใหม่นี่ฝนตกแล้วก็ให้เอาเนี่ยน้ำที่เท่าบวกกับไอ้เปลือกมังคุดไปฉีดหรือว่าใช้น้ำที่เท่าเห็นตรงนี้ไหนน้ำที่เท่าเมื่อวานไม่ได้สอนกันดื่มไป20 ซีซี 20% 20 ซีซีแล้วก็บวกกับสารสกัดสุขสมบัติสมบัติอีก20 ซีซีแล้วก็น้ำ20 ลิตรก็ฉีดกำจัดโรคได้ทั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรีย